ตอนนี้ก็ส่งน้องจูนไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเดินกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้กะว่าจะมาลองทำหมูสวรรค์ทานกันเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาสไลด์หมูให้เป็นแผ่นบางๆหมูที่ใช้นี้อิ่งจะเลือกใช้หมูที่มันติดมันมีมันแทรกอยู่ด้วยเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันจะได้อร่อยจะใช้หมูส่วนสะโพกอันนี้ก็คือแช่แข็งไว้ค่ะแล้วก็เอาออกมาให้มันรู้สึกว่าละลายนิดนึงจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ความชอบโอ้ยังแข็งอยู่เลยค่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวจะลองสไลด์ดูหนึ่งจะชอบสไลด์ตอนที่หมูมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่หน่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราสไลด์เนื้อหมูให้เป็นแผ่นบางๆนี่ค่ะมันจะได้บางๆไม่หนามากจะยาวจะสั้นอย่าให้เนื้อหมูที่เราสไลด์เนี่ยมันมีความหนามากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปหมักเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าเนื้อเร็วขึ้นชอบสไลด์ตอนที่หมูมันเป็นน้ำแข็งอยู่ใช้มีดคมๆสไลด์มันจะสไลด์ง่ายกว่าตอนที่มันละลายแล้วจะสไลด์ไปเรื่อยๆให้ได้เป็นแผ่นบางๆนะคะให้ได้เป็นแผ่นบางพยายามให้มันบางๆแต่ก็ไม่ต้องบางถึงกับบางมากเหมือนหมูที่เขาไปจุ่มในชาบูนะคะอย่างนั้นก็บางเกินไปไม่อร่อยต้องให้บางกำลังดีเดี๋ยวขอตัวไปสไลด์หมูให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปว่าจะทำอะไรตอนนี้ก็หั่นหมูเสร็จแล้วนี่ค่ะหมูส่วนสะโพกที่มีมันแทรกอยู่นี่ค่ะมันจะเป็นชิ้นบางๆแบบนี้หั่นตามขวางของแนวเนื้อนี่ค่ะลักษณะหมูที่สไลด์แล้วจะมีมันแทรกอยู่ตามชิ้นเนื้อหนึ่งชอบทานแบบนี้อันนี้คือหมูที่หนึ่งใช้ในวันนี้ก็ประมาณ1 กิโลค่ะหั่นสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พักไว้ในภาชนะนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำน้ำหมักกันเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำหมักหมูสวรรค์ของเรากันเลยอันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยที่เอาไปละลายแล้วในไมโครเวฟหน้าตาที่ยังตอนที่ยังไม่ได้ละลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นน้ำตาลอ้อยมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้ถ้าเราเอาไปตั้งไฟทั้งที่มันยังเป็นก้อนๆแบบนี้มันจะละลายยากละลายช้าแล้วมันก็จะไหม้ขอบหม้อซึ่งมันจะทำให้กลิ่นไม่หอมไม่อร่อยหนึ่งก็เลยเอาไปละลายในไมโครเวฟก่อนมันก็จะใช้ประมาณ4ก้อนของน้ำตาลอ้อยไปละลายถ้าเพื่อนๆมีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะแต่พอดีหนึ่งไม่มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ที่เนื้อหาน้ำตาลปี๊บยากหนึ่งมีน้ำตาลอ้อยหนึ่งก็เลยใช้น้ำตาลอ้อยยังร้อนๆอยู่เลยนี่จะไปละลายเสร็จละลายประมาณ4ก้อนก้อนเท่ากับที่โชว์เมื่อกี้ค่ะแล้วก็เทใส่หม้อคนให้เขาละลายสักนิดนึงละลายน้ำตาลอ้อยในไมโครเวฟนี่ไม่ต้องใส่น้ำนะคะใช้ไฟไมโครเวฟค่ะตั้งไฟไมโครเวฟอ่อนๆละลาย1นาทีแต่ถ้า1นาทีเราออกมาดูออกมาเช็คแล้วมันยังละลายไม่ดีเราก็เอากลับเข้าไปใหม่แล้วก็ตั้งอีก1นาทีเนี่ยค่ะก็จะได้หนึ่งใช้น้ำตาลอ้อยผสมกับน้ำตาลทรายแดงถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรายแดงจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะจะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะเข้ากันนี่ก็จะเป็นเกลือป่นนี่ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนใส่ผงปรุงรสหน่อยค่ะรสหมูผงปรุงรสนิดหน่อยเพราะเราใช้เกลือแล้วนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันน้ำหมักที่เราจะใช้หมักหมูเนี่ยเราจะปรุงให้มันมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะคะแต่ว่าให้มันมีความเข้มข้นเพื่อที่เวลาเราหมักหมูเนี่ยรสชาติมันจะจางลงหมูมันจะจางลงอีกอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวใส่สัก2ช้อนโต๊ะนี่นะคะซีอิ๊วขาวต่อไปที่หนึ่งจะใส่ก็คือซอสหอยนางรมใส่สัก2ช้อนโต๊ะก็คนให้น้ำตาลละลายสักนิดนึงน้ำหมักที่ด้านก็จะคนเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟอ
ก่อนนำไปตั้งไฟนะคะหนึ่งจะเติมน้ำน้ำธรรมดาน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะ1/4ครับนี่ค่ะที่เติมน้ำเพราะว่าในขณะที่เราเอาไปตั้งไฟเนี่ยมันจะได้น้ำตาลจะได้ไม่ไหม้เพราะส่วนผสมของเรามันเป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เป็นพวกซอสต่างๆที่มันมีความเหนียวข้นมันเราจะเติมน้ำลงไปช่วยละลายน้ำตาลแล้วก็ตั้งไฟอ่อนบนไฟเนี่ยค่ะก็เริ่มละลายงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการนำน้ำปรุงนี้ไปตั้งไฟกันเลยค่ะไปกันเลยนี่นะคะเราก็เปิดเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางแต่อย่าให้ไฟแรงมากนะคะนี่ค่ะใช้ไฟอ่อนๆเราแค่จะต้องการให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็น้ำตาลละลายดีนะคะนี่ค่ะที่สำคัญเราก็ต้องคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้น้ำตาลละลายแล้วก็ไม่ไหม้ตามขอบหม้อน้ำตาลไม่ไหม้ตามขอบหม้อนะคะจะเปิดไฟดูนี่ค่ะเราก็หมั่นคนไปเรื่อยๆคนบ้างพักบ้างนี่ค่ะถ้าสังเกตดูนะคะน้ำตาลอ้อยยังละลายไม่หมดเรานำมาตั้งไฟเพื่อให้ส่วนผสมมันละลายเข้ากันแล้วก็ให้ส่วนผสมมีความเหนียวข้นนิดนึงเพราะเราใส่น้ำลงไปคนไปเรื่อยๆขยันมันคนไปเรื่อยถ้าไฟอ่อนเกินไปเราก็สามารถเพิ่มไฟได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าอย่าเยอะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ขยันคนไปเรื่อยจนน้ำตาลละลายจนน้ำหมักเราได้ที่คนไปเลยนี่ค่ะจะเห็นว่าเดือดปุ๊บ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 ปล่อยให้เดือดทิ้งไว้สักแป๊บนึงค่ะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมันละลายเข้ากันเป็นอย่างดีปล่อยให้มันเดือดสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ปิดไฟได้เลยขั้นตอนนี้เราจะลองชิมดูก็ได้นะคะว่ารสชาติได้ตามความพอใจของเราหรือยังถ้ายังไม่ได้ค่ะรสไหนก็ปรุงเพิ่มเติมเพิ่มได้แต่ของหนึ่งรสชาตินี้โอเคแล้วค่ะหวานหวานเค็มเค็มนี่ค่ะเดือดได้ที่แล้วคิดว่าน้ำตาลละลายแล้วแล้วก็ปิดไฟได้เลยการปิดไฟพักไว้นะคะนี่ค่ะจะเห็นว่านี่ค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยละลายหมดแล้วนะคะ
กับน้ำปรุงที่ได้ก็จะมีความเหนียวข้นนิดๆเดี๋ยวเราก็ปล่อยพักทิ้งไว้ให้เย็นพอน้ำปรุงน้ำหมักเราเย็นได้ที่แล้วเราก็เอาลงไปผสมกับหมูที่เราได้ทำการสไลด์ไว้แล้วงั้นเดี๋ยวช่วงนี้รอให้น้ำหมักของเราเย็นได้ที่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้น้ำปรุงของเราก็เย็นได้ที่นะคะอุ่นๆนิดๆนี่ค่ะเราก็จะมาทำการเอาน้ำหมักหมูของเราที่เย็นได้ที่แล้วมาลงผสมลงไปในหมูที่เราทำการสไลด์ไว้แล้วค่อยหยอดลงไปค่ะแล้วก็การขยำขยำผสมเข้าให้เข้ากันเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดใส่ถุงมือจะใช้มือเพียวๆในการผสมในการขยำหมูก็แล้วแต่ตามสะดวกตามชอบเลยค่ะพอดี1ทาเล็บก็เลยคิดว่าใส่ถุงมือดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้กลิ่นหมูหมักหมูสวัสดิ์เนี่ยติดมือติดเล็บด้วยก็เลยใส่ถุงมือนะคะใส่จนน้ำหมักหมดเลยนะคะกวาดเอาให้หมดเสียดายนี่ค่ะแล้วก็ขยำขยำให้มันเข้ากันขยำให้มันน้ำหมักมันซึมเข้าหมูก็ทั่วเข้ากันมือก็ไซส์ใหญ่กว่ามือมือหนึ่งเล็กนิดเดียวแต่ถุงมือไซส์ใหญ่กะมาผิดไซส์คิดว่าไซส์ M นี่น่าจะพอดีมือที่ไหนได้กับใหญ่กว่ามืออีกเดี๋ยวต้องใช้รุ่นนี้ให้หมดแล้วก็ไปซื้อใหม่ขยำให้มันเข้าเนื้อไปเรื่อยๆให้น้ำหมักมันซึมซาบเข้าเนื้อลืมนะคะหนึ่งใช้หมูส่วนสะโพกมีมันติดแทรกนิดหน่อยอัตราส่วนของหมูที่หนึ่งใช้ก็คือ1กิโลสไลด์บางๆขวางตามหลายเนื้อเลยนะคะส่วนน้ำปรุงน้ำหมักที่หนึ่งใช้หนึ่งก็จะใช้น้ำตาลอ้อย4ก้อนสี่ก้อนเท่าที่หนึ่งโฉบไปก้อนขนาดนั้นนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลกีบก็ได้ค่ะและหนึ่งก็ใช้น้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบให้มันออกเค็มเค็มนำหวานตามก็จะใส่เพิ่มเกลือเพิ่มไปอีก1ช้อนโต๊ะเป็น2ช้อนโต๊ะก็ได้แต่หนึ่งใช้1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแค่นั้นแหละค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็เอาไปตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยละลายดีก็ปิดไฟพักทิ้งน้ำหมักไว้ให้เย็นพอน้ำหมักเย็นแล้วก็เอาลงมาผสมหมักกับหมูที่เราได้ทำการสไลด์บางๆไว้แล้วหมูถ้าอยากจะให้สไลด์ออกมาดีบางแล้วก็สไลด์ง่ายก็ให้ไปใส่ช่องแช่แข็งค่ะเพราะมันแข็งแล้วหนูรู้สึกว่าสำหรับตัวหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามันสไลด์ง่ายสไลด์ง่ายกว่าหมูที่ไม่ได้แช่แข็งที่ไม่ได้เป็นแข็งนี่ค่ะเริ่มเข้ากันดีแล้วนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราขยำจนน้ำหมักเข้าซึมเสื่อมเนื้อหมูแล้วเนี่ยค่ะพยายามสลายเนื้อหมูเพื่อให้มันโดนน้ำหมักโดยทั่วถึงกันนี่ค่ะอ
ั้นตอนต่อไปหนึ่งก็จะใส่เมล็ดผักชีลูกเมล็ดผักชีใส่ลงไปที่ใส่เมล็ดผักชีเพราะว่ามันจะให้กลิ่นหอมหอมมากถ้าเพื่อนๆไม่มีเมล็ดผักชีจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้แค่ตำบุ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 ให้มันหยาบๆไม่ต้องถึงกับละเอียดนะคะแค่ให้มันแตกเม็ดหยาบๆแล้วก็ใส่ลงไปขยับแต่ที่หนึ่งใช้ลูกผักชีเนี่ยค่ะหนึ่งชอบความหอมของเมล็ดลูกผักชีแล้วก็คุณลูกสาวกับคุณสามีจะได้ทานได้เพราะว่าถ้าหนึ่งใส่พริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำเนี่ยค่ะหนึ่งว่ามันจะให้รสเผ็ดร้อนนิดหน่อยในหมูสวรรค์ซึ่งเดี๋ยวคุณสามีกับคุณลูกสาวจะทานไม่ได้หนึ่งก็เลยเลือกใส่เมล็ดผักชีลูกเมล็ดผักชีแทนโดยที่หนึ่งจะบุตำบุ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 แค่ให้มันแตกเม็ดให้มันหยาบหยาบเฉยไม่ได้บุละเอียดนี่ค่ะแล้วก็ใส่ขยำไปกับหมูขยำไปกับน้ำหมักกับหมูให้กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมมากๆเพื่อนๆคนไหนจะเลือกใช้เป็นเมล็ดผักชีแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าชอบว่าไม่มีพริกไทยขาวพริกไทยดำเม็ดก็เอาไปบุ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 แค่ให้มันแตกเม็ดแล้วก็มาใส่ก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีอะไรเลยจะไม่ใส่ก็ได้แค่หมักหมูเฉยๆก็เอาไปทอดก็ได้เนี่ยขยำให้มันทั่วถึงกันให้เมล็ดผักชีมันกระจายกระจายกระจายส่วนผสมเข้ากันแล้วสยายหมูอย่าให้มันจับเป็นก้อนให้มันเป็นชิ้นๆเหมือนที่เราสไลด์เนี่ยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยหรือจะไม่ใส่เลยก็แล้วแต่เนื้อหมูหมดแล้วนะคะระยะเวลาในการหมักนะคะอย่างน้อยที่สุดเพื่อนๆจะต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อยที่สุดนะคะ3ชั่วโมงเพื่อให้น้ำหมักเนี่ยค่ะส่วนผสมต่างๆเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยค่ะมันซึมเข้าสู่เนื้อหมูเนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะทิ้งไว้3ชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้6ชั่วโมงหรือจะหมักค้างคืนไว้ก็ได้ค่ะหมักไว้3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือจะหมักค้างคืนไว้ก็ได้ค่ะโดยเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนำไปแช่ในตู้เย็นเราก็ปิดปากภาชนะที่เราหมักด้วยพลาสติกแรปได้ค่ะปิดไว้แล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็น 3-6 ชั่วโมงยิ่งหรือจะยิ่งค้างคืนก็ยิ่งดีเพื่อให้น้ำหมักเนี่ยค่ะมันซึมเข้าสู่เนื้อหมูเราจะหอมอร่อยมากเลยเราจะหมักอย่างนี้ทิ้งไว้สัก 3-6 ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยที่สุดต้อง3ชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ถ้าใครมีเวลามากไม่รีบทานเกินไปก็หมักไว้นานๆจะข้ามคืนก็ได้เนี่ยค่ะปิดพลาสติกแรปอย่างนี้นะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นค่ะเอาไปเข้าตู้เย็นเลยนี่ค่ะเราปิดพลาสติกแรปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นแช่ไว้เนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุด3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงยิ่งค้างคืนยิ่งดีอย่างที่หนึ่งบอกไปตอนนี้ก็ 5-6 ชั่วโมงผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาเอาหมูที่เราหมักไว้ออกจากตู้เย็นกันเลยแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต
อนนี้หมูที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วชั่วโมงผ่านไปเราก็จะเอาหมูที่เราต้องการหมักเนี่ยค่ะมาตากบนตะแกรงมาพึ่งบนตะแกรงแล้วก็เอาไปตากแดดก่อนจะทำจะหมักก็เช็คดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนนะคะว่ามีแดดไหมฝนตกไหมเช็คสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีก่อนงั้นเดี๋ยวพอทำมาแล้วหมักจนได้ที่แล้วไม่มีแดดแค่ตากฝนตกซะงั้นเหลือถุงมืออยู่ข้างเดียวแล้วทำข้างเดียวสยายตากแดดไปเรื่อยๆตากให้เนื้อแห้งนะคะให้หมูที่เราหมักไว้เนี่ยค่ะแห้งมีความแห้งเวลาที่เอามาทอดมันก็จะสุกง่ายกรอบง่ายแล้วก็ไม่แข็งไปเรื่อยเลี้ยงปากไปเรื่อยใส่ตะแกรงจะตากทั้งหมดที่เราหมักไว้ก็ได้หรือว่าจะตากเฉพาะเท่าที่เราอยากกินก็ได้ก็เก็บใส่กระอักใส่ตู้เย็นไว้ได้แต่วันนี้จะตากหมดเลยเพราะว่าวันนี้มีแดดพรุ่งนี้มีแดดหลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยจะไม่มีแดดและฝนจะตกก็เลยกะว่าจะตากวันนี้ให้หมดเลยพอตากแล้วเราไม่ทอดหมดได้ไหมได้นะคะแล้วก็เอาห่อกระดาษแช่ตู้เย็นเก็บไว้เวลาจะกินก็เอาออกมาทอดหอมเมล็ดลูกผักชีแห้งมากเลยมีความหอมพยายามสนับสยายเนื้อแผ่ๆเพราะว่าเราสไลด์มันบางๆก็พยายามสยายแผ่ๆเพื่อให้มันโดนแดดทั่วๆถึงกันมันจะได้แห้งเสมอๆกันต้องขออภัยถ้าหากว่าเครื่องซักผ้ามันเสียงดังพอดีซักผ้านวมซักชุดผ้าปูผ้านวมเลี้ยงตากไปเรื่อยๆแผ่นๆจะได้โดนแดดเสมอกันใส่ตะแกรงรองด้วยถาดเดี๋ยวพอเราพึ่งใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปตากนี่ขอตัว
นี่ค่ะหมูที่เราผึ่งเสร็จแล้วผึ่งบนตะแกรงที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่ค่ะถ้าผึ่งใส่ตะแกรงเดี๋ยวเราเอาออกไปตากแดดกันเลยตากจนให้หมูนี่แห้งเลยนะคะไล่ความชื้นออกนี่ค่ะถ้าแดดแบบร้อนจัดๆเปรี้ยงๆเนี่ยค่ะ 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้แล้วน่ากินอยู่หอมกลิ่นลูกผักชีช่วยเลยค่ะไปเราออกไปตากแดดกันเลยแดดกำลังแรงจัดๆเปรี้ยงๆเลยนี่ค่ะแล้วก็เอามาตากแดดนะคะเลยกันจัดเดี๋ยวเราก็หาเอาผ้าขาวบางมาคลุมป้องกันแมลงวันแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยคลุมผ้าขาวบางเลยนี่ค่ะก็คุมกันฝุ่นกันแมลงวันกันแมลงต่างๆด้วยผ้าขาวบางค่ะตากไว้แบบนี้แดดจัดๆเดี๋ยวสัก 3-4 ชั่วโมงก็มาดูว่ามันแห้งไหมก็ค่อยพลิกกลับด้านก็ได้เดี๋ยวเราตากแดดตอนนี้หมูสวรรค์ที่เราเอาไปตากแดดก็เก็บเข้ามาแล้วนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะตากไว้ประมาณ5ชั่วโมงวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาเช็คกันค่ะถือว่าได้อยู่นี่ค่ะความแห้งของหมูเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดหรือถ้าใครชอบแบบว่าให้แห้งมากๆเพื่อที่เวลาทอดจะได้กรอบกรอบกรอบง่ายไม่ต้องใช้เวลาทอดนานก็ตากแดดที่สองได้นะคะแต่ว่าหนึ่งชอบแบบนี้คือจะเวลาทอดจะไม่ให้มันไม่ให้หมูเนี่ยมันแห้งแล้วก็กรอบมากจะให้มันมีความจุยซี่จุยซี่หน่อยก็เดี๋ยวเรามาลองทอดกันตอนแรกก่อนที่ทำนี่ว่าเช็คดูแล้วว่าวันนี้แดดดีพอตกบ่ายสองบ่ายสามมาแดดหุบซะงั้นแดดหุบหุบเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเอาแน่ไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่าโอเคละถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาแกะออกจากตะแกรงเหนียวใช้ใหญ่นะคะแกะออกจากตะแกรงกันเดี๋ยวขอเวลาแกะออกจากตะแกรงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองทอดกันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวก็ตั้งน้ำมันจนคิดว่าน่าจะร้อนได้ที่แล้วค่ะทอดด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางใช้น้ำมันเย็นนิดนึงค่ะทดสอบดูว่าน้ำมันร้อนไม่ร้อนก็ลองใส่หมูลงไปก่อนยางค่ะยางต้องรออีกสักพักนึงถ้าเรียนยันเหมือนกันค่ะแล้วค่ะที่เราใส่ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้หมูสวรรค์ของเราจับเป็นก้อนนะคะค่อยหย่อนใส่ไปค่ะอย่าลืมนะคะอย่าทอดไฟแรงแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงหมูที่เราหมักในวันนี้หนึ่งจะทอดหมดเลยจะไม่เก็บไว้
พราะทอดเสร็จแล้วหนึ่งก็จะเอาใส่กระปุกใส่กระอ่ะเก็บไปทานได้ส่วนใครที่จะทอดแต่พอทานแต่ละมื้อแต่ละครั้งก็ทำได้นะคะหูส่วนที่เรายังไม่ได้ทอดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้ค่ะหมั่นคอยคนให้เขาไม่จับเป็นก้อนนะคะแม่เขาติดกันแม่เขาจับเป็นก้อนทอดทยอยใส่แล้วก็หมั่นคนเพื่อแม่เขาจับติดเป็นก้อนพอให้เขาโดนความร้อนอย่างทั่วถึงอย่าใส่ให้มันหนาแน่นมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันสุกไม่ทั่วถึงกันทอดไฟอ่อนค่อนไปทางกลางๆค่ะมันคนมันจะขยายให้เขาไม่จับเป็นก้อนจะทอดด้วยหม้อหรือว่ากระทะก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกมันจะทอดในหม้อแล้วก็จะใช้น้ำมันนี่ค่ะเป็น vegetable oil นี่ค่ะใช้หมดขวดนี่เลยน้ำมันที่เห็นในหม้อนี่คือ1ขวดมันคอยกลับคอยพลิกนะคะทอดเข้าไปเรื่อยๆใจเย็นๆทอดเข้าไปเรื่อยค่อยกลับเข้าไปเรื่อยหมูที่เราทอดมาสักระยะหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแต่ว่าเรายังจะต้องทอดต่อไปเรื่อยๆอีกสักแป๊บนึงค่ะเพราะตัวหมูที่หนึ่งใช้นะคือส่วนสะโพกที่มันติดมันมีมันแทรกอยู่หนูอยากจะทอดให้ตัวความร้อนเนี่ยมันรีดมันออกจากชิ้นหมูเนี่ยค่ะรีดมันออกจากหมูให้มันแห้งๆสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นกรอบนะคะแค่ให้มันแห้งตัวมันแห้งได้ใกล้แล้วค่ะพอไฟอ่อนต่ออีกสัก5นาทีเดี๋ยวไปรอดูตอนที่ทอดเสร็จแล้วว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปรอดูกันเลยตอนนี้หมูสวนของเราก็ทอดเสร็จได้ที่เลยนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมัน
แล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะเนี่ยค่ะน้ำตาลน่ากินมากเลยหอมมากๆหอมเมล็ดลูกผักชีแห้งนี่ค่ะนี่ค่ะดูชัดๆค่ะหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่ค่ะจะมีความเงาเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงแล้วนี่ค่ะเมล็ดผักชีหอมคลุ้งไปทั้งบ้านจนต้องเปิดตัวดูดอากาศเลยค่ะมีความน่ากินมากเลยเดี๋ยวรอให้สะเด็ดน้ำมันแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาหาคนชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้หน้าตาผ่านแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการชิมเดี๋ยวต้องไปหา professional commentator ก่อนนะคะว่านางจะว่างมาชิมให้ไหมเดี๋ยวต้องรอปล่อยไว้สักพักให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวให้นางมาชิมนี่ค่ะ